สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และคริปโตโฟกัสนะคะข่าวสารวงการคริปโตที่คุณจะพลาดไม่ได้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ทุกคนเปิดตลาดมาจะเห็นว่าราคาบิตคอยน์มีการปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 10% ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีแคปกัน3แนวทางการลงทุนในโลกคริปโตให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะข้อ1ค่ะการลงทุนแบบ DCA หรือว่า Dollar Cost Average ค่ะการลงทุนแบบนี้นะคะนักลงทุนควรจะต้องมีการตั้งแผนการลงทุนไว้ในใจล่วงหน้านะคะและพยายามทำตามแผนการที่วางไว้อย่างแน่วแน่ค่ะนั่นคือถ้าเกิดเราวางแผนว่าเราจะซื้อคริปโตนะคะเราก็ควรจะทำตามนั้นโดยที่ไม่สนว่าราคาจะขึ้นหรือลงค่ะแนวทางการลงทุนแบบนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเน้นในการเก็บออมมากกว่าค่ะแบบที่2ค่ะการลงทุนตามเทคนิคค่ะโดยการศึกษาจากกราฟนะคะและความน่าจะเป็นของราคาค่ะประกอบกับเหตุการณ์ในอดีตหรือว่า price circle นะคะที่เคยเกิดขึ้นค่ะและ3ค่ะการลงทุนตามเทรนด์ค่ะการลงทุนตามเทรนด์นี้ค่ะเราสามารถศึกษาได้ว่ากระแสในโลกคริปโตตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างมันมีโครงการใดหรือว่ามีเหรียญใดที่มีแนวโน้มจะเติบโตในทิศทางที่เป็นเชิงบวกหรือว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะแท้จริงแล้วค่ะการลงทุนในโลกคริปโตค่ะสามารถลงทุนได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนค่ะเชี่ยวชาญด้านการอ่านกราฟหรือว่าการประเมินเทรนด์มีวินัยในการลงทุนหรือไม่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวชี้แนะว่าตัวของท่านเองเหมาะสมกับการลงทุนประเภทใดค่ะในโลกคริปโตนี้ค่ะปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วนะคะประกอบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทำให้มีผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่การลงทุนในโลกคริปโตนะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจขั้นสูงเลยค่ะนักลงทุนที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการคริปโตเคอเรนซีแล้วควรจะเตรียมพื้นฐาน4อย่างค่ะข้อ1 นะคะความรู้ความเข้าใจค่ะแน่นอนว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคริปโตนะคะเพื่อป้องกันสแกมต่างๆและการถูกหลอกลวงในรูปแบบต่างๆค่ะข้อ2ค่ะการเก็บรักษาไม่มีใครเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะคะนักลงทุนควรศึกษาวิธีการใช้งานฮาร์ดแวร์วอลเล็ตให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะและข้อ3ค่ะความผันผวนของราคาคริปโตเคอเรนซีค่ะเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินทรัพย์ชนิดอื่นๆนะคะนักลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ชนิดนั้นๆว่าความผันผวนของราคามันขึ้นสุดและมันก็ลงได้สุดเช่นกันค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่สำคัญมากนะคะความแข็งแรงของแพลตฟอร์มหรือว่าสมาร์ทคอนแทคนั่นเองค่ะสิ่งนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่นะคะแต่ว่าหากนักลงทุนสามารถอ่านโค้ดหรือว่าสมาร์ทคอนแทคเบื้องต้นได้เราก็จะรู้วิธีการเช็คว่าอันไหนเป็นเหรียญจริงหรือว่าเหรียญปลอมหรือแม้แต่การดูโวลุ่มนะคะว่าโวลุ่มนี้มันเป็นโวลุ่มแท้หรือว่าโวลุ่มเทียมกันแน่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือคริปโตโฟกัสข่าวสารวงการคริปโตที่คุณจะพลาดไม่ได้แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ